ะคะเราจะไปกินหมูกระทะญี่ปุ่นน่ากินมากลาวอยู่ตรงนี้อร่อยเลยโซเชียลมีเดียนะคะก็กลับมาเจอกับนุ่นอีกแล้วจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเรามากับตัวแม่อาหารไทยอยู่แล้วฮะตอนนี้กินข้าวกับเพื่อนจ้าแต่ก็เรานะมากินอาหารไทยเพราะว่าเราอยู่กับตัวแม่อาหารไทยคือไปทุกประเทศสิต้องกินอาหารไทยงงปะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปกินหมูกระทะญี่ปุ่นแต่ว่าไม่กินธรรมดาเพราะเราจะไปกินกับสาวแก้วจ้าเกินไปอ่ะถ่ายรูปแบบพี่นัทเกินไปป่ะแกคือดาวของโอซาก้าดูดิดูดิดูดิดาวโอซาก้ามากคือกันซีนไปป่ะคนขอถ่ายรูปประมาณ1ล้านคนต้องไปผ่านสายจริงแล้วกว่าจะเดินมาถึงร้านก็คือเป็นดาวเป็นดาวสุดเป็นดาวมันยาเป็นดาวมันยาเราขึ้นพร้อมกันเดินไม่ได้ไหมเอาคือถ้าเมื่อไหร่กระเทยถ้าเคยเป็นกระเทยแท้เนี่ยใช่พอมีคำว่าเป็นดาวปุ๊บจะรู้เลยอันไหนลองใหม่เป็นดาวมากเป็นดาวมันยากแต่การรักษาความเป็นดวงดาวจะมีเพื่อนหลายคนที่ร้องเพลงเยี่ยมพอกับฉันชีวิตละชีวิตเรียบร้อยตรงนี้นะสไปเดอร์แมนยังมองเขาสองคนนะคะกูก็พูดใครไม่มองบ้างอะดูดิไม่มีใครไม่มองเว้ยเราลองทดสอบเล่นๆเป็นดาวมากเป็นดาวมันยากจะร้องอีกกี่รอบยากแล้วอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะปวดหัวเถอะปวดหัวแล้วกินยาเราต้องหายปวดตามร่างกายจะออนอันนี้จริงหรือแอปไม่ใช่จะออนเป็นต้นตึกลื่นจะออนเอาก็ให้ฟุตแกเป็นฟุตเป็นไฮไลท์เมื่อกี้หัวแตกขึ้นไปเลยป้างแป้งเฮ้ยถึงแล้วร้านหมูกระทะหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะหูหน้าร้านเป็นรูปอย่างนี้เลยอ่ะหมูกระทะช่ำกินหมูกระทะได้ยังหมูกระทะกันใครพวกขอบปอโคตรไทยอ่ะหุยดูแลกันอย่างดีอ่ะตำรวจแล้วหรอเยนัทปวดจริงปวดฉี่หรอแต่ฉันชอบวิทแกมากเลยอ่ะมันดีเทลอ่ะมันดังบุ้งสัตว์เลยมันจะลองไปกินกระบาดใช่อันนั้นอะที่สุดติดอะไรอะเบื้องหลังสาวแก้วสงสารนะนี่ทุกคนไปกดไลค์เขากันด้วยนะคะเขาทำถึงเกินพี่ฟุ๊กก็แกะให้ไม่ได้เพราะว่าเล็บอุ้ยน่ากินอ่ะดูดีมากเต้ามาละเดี๋ยวดูสิว่ามันจะต่างจากบ้านเราขนาดไหนแต่ว่าตอนเนี้ยต่างจากเดิมต่างละไม่ไหวละอุ้ยน้ำเป็นน้ำต้มยำอ่ะแกเป็นไงมาให้ครบรีแอครีไลล้นเดี๋ยวกินพร้อมกันเดี๋ยวมันได้มามีติ๊กกี้ง่ายเหรอได้ไหมไม่ต้องหอมมายำเลยไม่เหมือนยำบ้านเรานะแต่ว่ามันจะเค็มนำจริงหุยหมูกระทะ 100% เริ่มหุยแต่ว่าหมูเขาต้องเป็นแบบหนังนะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นแบบบางชุบไข่ไหมเราหรอชุบไข่เวอร์ชุบแล้วนี่ทุกคนก็มีน้ำจิ้มหมูกระทะด้วยแล้วก็มีแบบเป็นเครื่องปรุงไม่ใช่แบบอื่นแบบเราอยากแบบเพิ่มอะไรเลิศอ่ะไม่ได้รู้ว่าเป็นแบบอุ้ยอะไรมาอะไรอีกเรื่องขอดูชอบดีกินอย่างหน้าตาดูดีมันปึ๊บๆไงเป็นกะทิเป็นไงต้มค่ะมันล้องลางแอปทีหนึ่งก็ยังยังแต่ว่าน่าจะแบบเป็นฟิวนี้แหละเพราะคนญี่ปุ่นอาจจะชอบรสชาติแบบไม่จัดจ้านมาชิมก่อนชิมมาชิมซุปชิมซุปหน่อยฮะเหมือนซุปน้ำพริกเผาละลายน้ำจบเหมือนเลย
เฮ้ยหมอรู้ป่าวว่ามันกินหมูกระทะแบบไหนพี่มาไหนรู้ป่าวชีสกินหอมดิบแล้วชีสกินหมูดิบหมูดิบกินไม่ได้หมูมันกินอ่ะดุดุสุกแล้วยังหมูดิบกินไม่ได้หมูมันยังไม่สุกเกิดอะไรครับต้องให้เกิดขึ้นสุกแล้วเอาละหมูดิบละได้อุ้ยน่ากินมากกินเยี่ยมแรงน่ากินมากอันนี้อาจจะเป็นละเบคอนฉ่ำเกินไส้กรอกเขาเป็นไส้กรอกชีสด้วยนะมาชิมสุกละสุกละมาชิมเอาแล้วหมูกระทะญี่ปุ่นลาวอยู่ตรงนี้อร่อยเลยห้องเลยเหรอเจ๊ห้องเลยจริงหรอห้องเลยห้องอร่อยเชื่อเลยเป็นมะกะทิตอนแรกเขาหมดกิ้วตอนนี้อารมณ์ดีละฟาดอย่างฟาดอย่างมาทีนี้ได้ร้านนี้นะแต่น้ำจิ้มเขาคือรสชาติเข้มข้นแบบเป็นน้ำจิ้มข้นๆแบบต้องเชี่ยวอ่ะเหมือนน้ำจิ้มฟิวแบบเหมือนน้ำจิ้มฟิวเนื้อย่างเกาหลีเว้ยกินย่างเกาหลีถ้าให้กินแบบไม่รู้ว่าน้ำชื่ออะไรบะหมี่ก้อนจะอดทนรอให้มันเกรียมแต่มันเค็มกว่านะเราก็การกินหมูเราเพื่อมันจะเป็นเราอะรอให้มันเกรียมแต่เพื่อนไม่รอเพื่อนไม่ได้เราก็รอดิดุ้ยน้ำจิ้มเค็มมากใช่เขาลดเสียงอันนี้นะไม่ลดอ่ะดูแลห้ามกินหมูกระทะกับยาคุทำไมอ่ะพี่ดอกคือมันแดกหมูดิบได้หรือแดกหมูเกียมตอนนี้อีกไม่กินสักคำแดกแล้วกระทะเข้าใจปะหมูให้แม่ได้กินเกียมเกียมทั้งชิ้นบ้างลูกคือยังไม่ได้กินทั้งชิ้นหมูอ่ะคือจากแดงเป็นชมพูอีกหมูแดกละแต่ของน้าต้องกินน้ำตาลเลยอยากกินแต่มันจะไม่เกียมเลยเดี๋ยวร้านทุกคนต้องเกียมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวลองชอบกินให้มันแบบไม่ไหม้นานเอาก่อนเลยพี่สาวไม่เอาหนูเป็นอิสลามไม่ได้พี่สาวไม่ได้เพียวไม่ผ่านเป็นอิสลามจะลองรูปตอนไหนอ่ะต่อให้หนูลองรสชาติก่อนยังไม่ได้เรียบร้อยปู่หม้อนี้เขาชอบย่างเขาไม่ชอบกินนะดิกินไปรอเกียมอีดอกเนี่ยไม่เห็นเลยพี่นัทต่อรอเกียมอยู่กูเป็นคนจัดเลี้ยงดูมาอย่างดีมันจะมีแบบมันจุกไปเลยอ่ะนี่ฝันรักนักจุกอยู่แล้วเป็นดาวมันย่างนัทแต่ไม่งั้นวันนี้มองแรงด้วยนะมองอร่อยทุกเส้นหยิบได้เลยหมดปัวอร่อยอ่ะเป็นยังไงตังพี่นัทอร่อยมากจ้าส้มตำเมืองนอกมะละกอมะละกอเป็นหอมสะอาดใช่กินสุกนะแต่หมูถึงมันดังไม่ได้ดังอื้อแบบฝักใสมันหยุดไม่ได้ยินเอ้าทำประกันยังทำประกันเดินทางแล้วค่ะแล้วถ้ามันมาอื้อทีเนี้ยแล้วถ้าเขาไม่จ่ายอ่ะก็หลายก็หลายก็หลายเมื่อกี้มันถามว่าชิ้นนี้มีชื่อไหมมาแปลคือกลัวโดนว่าถ้าบอกว่าการกินหมูกระทะโดนว่าไปเลยเชิดทะเลาะกันใช่ชนว่าไปเลยเชิดคือเราอ่ะมากินแล้วไม่โดนว่ามันไม่ได้กินกับเพื่อนต้องถามว่าไหนชื่อใครโอ้ยไม่ต้องมันกินเลยหรือยังต้องเปิดร้านมาให้มันแบบเตาส่วนตัวพอที่ได้เก็บลูกค้าแบบมันที่แบบว่าเดี๋ยวแย่งกันนะเอางี้ฉันเปิดได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่คนล้างอยู่นี่ถามคนล้างพี่เหรอคะพี่รอดคนญี่ปุ่นเลยอ่ะรอดไปป้าพี่จ้าวายหมดอะไรหน้าตาเหมือนกะเพรามากออกกะเพรากะเพราเป๊ะเป๊ะเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวยังไงซิมลูกกะเพราเกือบผมหมดเลยอ่ะยังไม่ถึง5นาทีเลยยังไม่มีใครได้กินเลยหนูยังเซตนี้เหมือนกันยังโอ้โหเซตนี้4คนค่ะ4หรือเปล่าเยมันเขาอยู่เงียบๆมากไม่กินเลยเออเห็นไหมซีมคนเดียวเลยรับจบไก่ย่างกินเองค่ะไก่ย่างที่หน้าตาเหมือนบ้านเราเป๊ะหน้าตาเหมือนอันนี้เลยนี่ไงเธอบอกเกียมๆเขาได้ยินข้างล่างอ่ะเขาเอามาให้เกียมใช่ไหมพี่นะไม่นอนอ่ะป้อนสามแก้วหน่อยกินบวยมาเสร็จเป็นไงเหมือนใกล้เลยทานโทษนะฮะไก่ค่ะ
นี่วันนี้เราฉลองอะไรกันรู้ปะฉลองอะไรคะเจเจเพียวมีแบรนด์เนมใบแรกที่ซื้อเองอ่ะรอดรอดทาดาดูเป็นลูกเพียวด้วยนะโอ้ยกะทิสั่งไม่หยุดลูกสาวจานที่2ห่อหอยเชลหอยเชลอร่อยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยเนาะน้ำจิ้มอร่อยจริงๆนี่ชอบฟิลนี้นะคือมันเป็นลูกครึ่งเกาหลีอะน้ำจิ้มเขาอะมันเหมือนน้ำจิ้มห่อผักเกาหลีอะแต่ว่าเป็นรสชาติหมูกระทะเออคอสูจังเออวันนี้เราต้องดูแลกันหน่อยนะเพื่อกับไปล้างหน้ากินกะทิสั่งไม่เห็นยังไม่ได้กินอะไรไงเออยังไม่ได้กินเลยไม่แต่เห็นเจ๊เขาบอกว่าจะเกลตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเจ๊ยังอยู่อีกเหรอเจ๊โอ้โหไหนคะจะกลับล่าสุดคือมาจิ้มน้ำจิ้มฉันแล้วด้วยสำหรับหนูนะหมูกระทะร้านนี้อร่อยกว่าหมูกระทะที่ไทยหลายๆร้านหนูให้ 9.5 อีกตัวยังไม่ราคาคือไม่รู้ว่าแบบเท่าไหร่ขนาดไหนเพราะหมูกระทะสำหรับบ้านเราอ่ะมันคือไม่แพงนะจะเดี๋ยวมาดูราคาว่าเก็บตังค์นะคะนี่ละเก็บตังค์ดีแรงมากแรงมากอีแกวอีเจแกว วันนี้กี่รอบหัวแตกทีเออว่าเท่าไหร่สั่งเยอะนะเออ15,420 เยนฮะอ้าวถูกกว่าเก้าพันสามหมื่นเยนแล้วเลย2,400เออครึ่งหนึ่งก็เลย1,200แล้วเป็นแบบ3,000กว่า3,400 บวก 1,200 3,600 3,400 บวก 1,200ก็เป็น4,600โอเคกินวันนี้ป้าแรงมากเอาเพิ่งเห็นหน้าพ่อครัวและเมียพ่อครัวค่ะตลก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 ไม่เข้ากันเลยหน้าแมนกว่าเขาอีกหนูท้าดาซื้อสวยมากไปไหนมาไปกินหมูกระทะมาอร่อยมากท้าดาชนเนชนเนชนเกาหลีจีหลาวเป็นผู้ช่วยพี่นุ่นนี่เงินเยอะจริงๆว่ะพี่นุ่นให้เงินเยอะช่วยพี่นุ่นว่ะเป็นผู้ช่วยพี่นุ่นว่ะไม่พี่เพียวเขาทำอันนี้ affiliate กับ TMM ไอ้แกทริปนี้คือกินมาทั้งวันเกินเวอร์เกินก็ต้อง TTM ทิชาป้า1ฟองนะคะจริงๆแล้วอ่ะกินตอนเช้าดีสุดนะตื่นมากินเลยหรือว่ากินพร้อมอาหารเช้าดีสุดนะคะแต่ว่าตัวรุ่นอ่ะกลับมาถึงก็ดึกเลยใช่ป่ะแล้วก็คือเป็นฟีลแบบพรุ่งนี้อยากท้องก็เลยกินก่อนนอนนะคะแต่รุ่นอ่ะเป็นคนที่แบบไม่เซนซิทีฟกับวิตามินดีคาเฟอีนอะไรอยู่แล้วคือกินวิตามินดีประจำอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกดีดอะไรเพราะว่ามันได้รับตัววิตามินตัวเนี้ยตลอดอยู่แล้วนะคะก็เลยสามารถกินก่อนนอนได้เนาะเราก็จะกินเลย1-2นะคะตัวเนี้ยก็คือจะช่วยลดบวมเพราะว่าวันเนี้ยคือสาหัสจริงๆทุกอย่างที่เราได้ลองทุกอย่างเลยนะเค็มเอาไว้ในติ่มก็จะกินก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มกันใหม่นะคะทีเทมทีชานะคะ1ซองต่อน้ำแบบ200มิลลิลิตรหรือว่า300มิลลิลิตรได้เลยถ้าสมมติว่าเราอ่ะต้องการการเผาผลาญเพิ่มขึ้นกินน้ำเยอะขึ้นนะคะก็1ซองต่อน้ํา1ลิตรหรือว่า2ซองต่อน้ํา 1.5 ลิตรคือทีเนี้ยก็จะทําให้เรากินน้ําเยอะขึ้นการเผาผลาญก็ดีขึ้นนะคะยังส่งผลถึงระบบขับถ่ายอยู่แล้วแต่เอาจริงๆกินน้ำปริมาณไหนอ่ะก็ส่งผลถึงระบบขับถ่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ใช่แค่มีแดนดีไลออนที่ช่วยลดบวมแล้วโซเดียมนะเขามีโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลลำไส้นะคะการขับถ่ายเป็นปกติมากขึ้นเนาะคือแปรงฟันแล้วกินยังอร่อยอยู่เลยอ่ะแล้วก็ถ้าใครที่สงสัยนะคะว่าตัวเนี้ยลดบวมลดโซเดียมจากการกินเค็มอย่างเดียวหรือเปล่านะคะไม่จำเป็นนะกินเบียร์แล้วบวมก็ช่วยนะคะทำศัลยกรรมแล้วบวมก็ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับตัวนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ TTM ทิชานะจ๊ะทุกคนอร่อยมากแล้วแบบถูก
คือไม่แพงนะ15,000คือไปกินอย่างอื่นก็15,000นึกออกปะแต่นี้คือสั่งเยอะมากนะคะราคาแบบพอๆกับไทยเลยคือเป็นหมูกระทะที่แบบเหมือนหมูกระทะขึ้นห้างเฉยๆราคาเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเจ๊สาวแก้วเขาวิ่งกลับบ้านไปแล้วเขาหนาวนะโอเคบ๊ายบายอิตาลากิมาสอยากจะพูดอีกทีขอพูดคำนี้ค่ะเออจะกินแล้วนะมาชิตาอันยองเลยอ่ะ